พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรวมพลังถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บ้านหนองมังการทำเกษตรแบบอินทรีย์คือระบบการผลิตด้วยหลักธรรมชาติที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของดินระบบนิเวศและผู้คนอีกด้วยนะครับปัจจุบันการทำเกษตรแบบอินทรีย์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีผลผลิตที่ได้ก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยเหตุนี้จึงมีงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรไทยและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของบ้านหนองมังได้นำเทคโนโลยีพลาสติกคัดเลือกแสงสำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูกมาใช้ในพื้นที่ปลูกผักสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปลูกผักได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมทั้งได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การเตรียมปัจจัยการผลิตต้นทุนต่ำใช้เทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีวพันธุ์ธรรมชาติเช่นใช้ไส้เดือนฝอยใช้เชื้อราบิวเวเรียในนาข้าวและใช้ไวรัส NPV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคและแมลงสร้างสุขภาพสิ่งแวดล้อมและรายได้ที่ดีแก่เกษตรกรถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000